นั่นเดียวหมดเราต้องได้ดีกว่าครับตอนนี้บ้านดูเลยตอนน้าดูดิมันคงดูเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีฝนตกค่อนข้างจะเรียกว่าปริมาณมากพอสมควรนะครับวันนี้ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าทางกองทัพภาคที่4เองก็ได้นำกำลังมาลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดก็ถือว่าพวกเราจะดูแลพี่น้องอย่างดีที่สุดนะครับสิ่งสำคัญที่ย้ำเตือนก็คือว่าต้องแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมรสุมในพื้นที่ภาคใต้สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ต้องถือว่ามอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติเลยครับว่าต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตเป็นเรื่องต้นก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสามารถที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยได้แล้วก็ยกเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนที่ประสบกับสภาวะน้ำไหลหลากเนี่ยออกไปไว้ในที่ปลอดภัยได้แล้วก็ออกมาก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงงบประมาณในส่วนที่จังหวัดมีอยู่ก็ดีที่อำเภอมีอยู่ก็ดีก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ของพี่น้องอย่างมากที่สุดหากว่าไม่พอสิ่งใดเนี่ยก็ขออนุมัติเพิ่มเติมไปทางกระทรวงได้นะครับกระทรวงยินดีจะดูแลทุกอย่างเราก็ได้เข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหลังจากที่เราประเมินดูแล้วว่าน้ำตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เขาเรียกว่าบ้านน้ำลัดซึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับว่าจะมีโอกาสในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เรายังไว้วางใจไม่ได้กองทัพบกได้ประสานกับทุกส่วนนะครับได้เตรียมกำลังเตรียมเครื่องมือเรามีการซักซ้อมการปฏิบัติมาแล้วแล้วก็แบ่งมอบพื้นที่กันเรียบร้อยในส่วนของการประสานที่ต้องประสานกับปภ.ก็ดีทางอำเภอก็ดีนะครับในพื้นที่เราก็มีการทำตารางประสานสอดคล้องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นเราก็เข้าพื้นที่ได้ทุกจังหวัดตอนนี้เตรียมพร้อมมาหมดรวมทั้งก็จะเรื่องของการประชาชนทั้งหมดครับทุกอย่างทั้งครัวสนามในการบรรทุกทุกบรรทุกเบื้องต้นนะครับเรียบร้อยหมดได้ครับสวัสดีครับนี่คนในร้านฮะนี่คนในร้านเลยนะนี่เปียกแห้งไม่ต้องพูดไปรู้ไหมครับนะท่านลูกบาศก์แต่งยังใครที่มาช่วยน้ำท่วมมาลูกชิ้นยังกินได้อยู่เลยครับ